ผู้ชมครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราเข้าใช้โซเชียลมีเดียนะรห,รหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆมากมายนะครับเราจะได้ยินข่าวตลอดนะครับว่าตอนนี้ข้อมูลของคุณนะข้อมูลส่วนตัวการใช้งานการเดินทางไปไหนโลเคชันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าล่าสุดนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ Google นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับเขาบอกว่า กำลังจะมีการสืบสวนครั้งใหญ่นะในสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยอายการสูงสุดถึง50มบลรัฐด้วยกันนะครับรวมตัวกันเพื่อที่จะเปิดคดีการสอบสวนนี้ขึ้นมานะว่าแท้ที่จริงแล้ว Google เนี่ยเขามีการาผูกขาดทางการค้าแล้วก็มีการใช้ข้อมูลของเราแบบผิดๆหรือเปล่าครับ เดือนสิงหาคมนี้นะถือว่าเป็นเดือนที่ Google นะต้องอรับบทหนักเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าอีการสูงสุดถึง50คนจาก48มลรัฐของสหรัฐจากทั้งหมด50รัฐนะฮะแล้วก็รวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็เคลือรรัฐเปอร์โตริโกด้วย ร่วมกันเปิดการสอบสวนนะฮะพฤติกรรมการผูกขาดของบริษัท Google ในด้านของการโฆษณาแล้วก็การสืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้ผู้นําของการสืบสวนครั้งนี้นะครับก็คืออายการสูงสุดที่มีชื่อว่าเคนแพ็กสตันนะครับเคนแพ็กสตันนะครับถือว่าเป็นคนนําเลยนะว่าเราจะต้องทําการสืบสวนให้รู้จริงๆนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยมีการได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบ้างครั้งนี้นะครับจะมีการมุ่งเน้นในการสืบค้นประเด็นที่ว่า Google มีการ ผูกขาดนะครับเรื่องของการค้นหาผลการค้นหา,าต่างๆที่มันโชว์ขึ้นมาเวลาเราเซิร์ชใน Google แล้วก็ตลาดโฆษณาออนไลน์มีการผูกขาดมากจนเกินไปหรือเปล่าเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานี้นะครับมันจะเป็นพฤติกรรมผูกขาดที่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับแต่ว่าเป็นคนทั้งโลกที่ตอนนี้ก็ใช้งาน Google อยู่หนึ่งในนั้น,น,นเนี่ยก็คือเรา<ช>ทุกค,คนด้วยนะฮะ,ะทางด้านอายการอีกคนนึงนะคะคุณเลสลี่ลัตเลชค่ะเขาบอกว่าแม้การค้นหาด้วย Google เนี่ยจะทําได้ฟรี แต่ว่าอาจจะแลกมาด้วยการเสียเสรีภาพที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีที่สุดค่ะจากบริษัทที่ดีที่สุดเพราะว่าการจัดการแล้วก็การแสดงผลลัพธ์การค้นหาของ Google นั่นเองสําหรับอายการสูงสุดของ2รัฐที่ไม่ได้เข้าร่วมในการสอบสวนครั้งนี้เนี่ยก็คือรัฐของแคลิฟอร์เนียแล้วก็รัฐของแอลเบมาค่ะทางนี้เนี่ยแคลิฟอร์เนียก็เป็นที่ตั้งหนึ่งของสํานักงานให,ใหญ่ Google แล้วก็ซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริษัทด้านเทคโนโลยีค่ะ ก็เลยไม่มีการออกมานะฮะ<ช>เป็นหนึ่งในส่วนร่วม<ช>นะครับในการสืบสวนครั้งนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับเนื่องจากว่าชอบที่คุณเลสลี่เนี่ย<ม>อายการสูงสุดของอาคาซอนะครับเขาบอกไว้นะครับว่าแม้ว่าทุกคนบนโลก<ค>ะจะมีการใช้งาน Google แบบฟรี<ม>เราไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครหรืออะไรเลยนะครับ <คะ S 1> แต่ว่าเราแลกกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น<ช>ก็คือสิทธิเสรีภาพในการที่จะเห็นข้อมูลที่มันควรจะขึ้นมาแบบตามความเป็นจรงิง<ม>ทุกวันนี้2-3แถวแทกเนี่ย จะเป็นสิ่งที่เขาจ่ายเงินโฆษณาให้กับ Google ชโชว์ขึ้นมาก่อนใครจ่ายมากแค่ไหนตามแพ็กเกจที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุด<ช>มาเป็นอันดับแรกแต่ว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่เขายอมจ่ายเงินค่าโฆษณาสูงที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้48รัฐ1เขตแล้วก็1เคอรัฐเนี่ยนะที่จะร่วมการสอบสวนนะครับมีการเรียกร้องให้บริษัท Google นะครับคุณควรที่จะจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาเอามาวางเลยนะให้ทางการเนี่ยตรวจสอบโดยอาย การสูงสุดหลายรายนะครับบอกว่านี่เป็นเพียงการสอบสวนชั้นต้นเท่านั้นนะครับหลังจากนี้จะมีการขยายวงครอบคลุมไปยังประเด็นอื่นๆด้วยเริ่มต้นจากประเด็นของการผูกขาดก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลังจากนี้มันจะต้องครอบคุมไปถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนะครับอย่างก่อนหน้านี้ a c e b o o k เคยประสบปัญหานี้มาครั้งใหญ่แล้ว ถูกปรับไปมหาโหดมากนะอย่างกันยายนที่ผ่านมา Facebook มีการ,รเผชิญกับการสอบสวนครั้งใหม่ขึ้นมาด้วยใช่ค่ะไม่ใช่แค่ Google แค่รายเดียวนะคะล่าสุดค่ะ Facebook ก็เผชิญกับการสอบสวนครั้งใหม่อย่างที่คุณโจบอกค่ะโดยเลลิเทียเจมส์ค่ะเป็นอายการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กนำทีมอายการสูงสุดจากหลายรัฐเลยค่ะมีโคโราโดฟลอริดาไอโอวาเนบราสก นอร์ h แคโรไลนาโอไฮโอเทนเนสซีแล้วก็กรุงวอชิงตันดีซีร่วมกันสอบสวนการผูกขาดของ Facebook ค่ะโดยมุ่งเน้นไปที่การครอบงำอุตสาหกรรมของ Facebook แล้วก็การกีดกันคู่แข่งในตลาดค่ะโดยเจฟส์เนี่ยเขาบอกว่าทีมอายการจะตรวจสอบว่าสิ่งต่างๆที่ Facebook ทําก่อให้เกิดอันตรายต่อข้อมูลของผู้ใช้งานมีการลดคุณภาพทางเลือกของผู้ใช้งานหรือว่าเพิ่มราคาการโฆษณาหรือเปล่าค่ะครับผมความร่วมมือของอายการสูงสุดจานวนเกือบทุกรัฐในครั้งนี้นะครับก็มาจาก พรกการเมืองต่างขั้วกันด้วยนะทั้งเดโมแครตว e พับ l ิกันต่างๆนะครับถูกสื่อต่างประเทศเนี่ยนำไปเปรียบเทียบกรณีของ Microsoft ที่ถูกฟ้องไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของการกีดกันการค้านะครับอ,อายการสูงสุด20รัฐแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเป็นคนสอบสวนอย่างไรก็ตามในกรณีของ Microsoft ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเพ่งเล็งไปที่บริษัทใหญ,ใหญ่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกบริษัทนะครับถือว่าเป็นทั้งวงการก็แล้วกันเทคโนโลยีของโลกจําเป็นจะต้องออกมาแสดงตัวตนนะครับว่าคุณเนี่ยมีความจริงใจกับบผู้ริโภคมา แค่ไหนนะฮะ